นะคือตอนนี้เนี่ยหลายพรรคก็เดินทางลงไปที่ภาคใต้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันอย่างทางด้านของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะคะก็ลงไปที่พื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดนี้เนี่ยทางด้านของแฟนเพจพรรคก้าวไกลเนี่ยก็มีการรายงานว่าทั้งนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นายชัยธวัฒน์ตุลาธนแล้วก็รวมไปถึงนายนิติพัฒน์แต้มไผ่โรจน์เนี่ยนะคะเขาก็ไปพูดคุยเนี่ยเรื่องของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ไม้ผลต้นน้ำตาปีที่อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชไปทั้งรับฟังไปทั้งแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำมีบางช่วงบางตอนเนี่ยที่นายพิธาเนี่ยพูดถึงเรื่องของระบบราชการของประเทศไทยเนี่ยไปยกตัวอย่างกับต่างประเทศบอกว่าทั้งต่างประเทศเนี่ยนะเขามีรัฐบาลกับหน่วยงานราชการเนี่ยเขามีความสำคัญในการผลักดันแล้วก็รวมไปถึงยกระดับการประกอบธุรกิจของชุมชนแต่ประเทศไทยเนี่ยบอกว่าหน่วยงานราชการเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องกีดขวางการประกอบธุรกิจเสียมากกว่าคือรัฐราชการเนี่ยทำให้ทุกอย่างมันรวมศูนย์หมดเกษตรตำบลเกษตรอำเภอทำงานตอบสนองกระทรวงที่กรุงเทพแต่ไม่ตอบสนองเกษตรกรในพื้นที่ในขณะที่คุณนิติพัฒน์แต้มไพโรจน์ผู้บริหารเครือข่ายส้มจี๊ดก็พูดแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ไปยกตัวอย่างกรณีมังคุดซึ่งบอกว่ามังคุดเนี่ยเป็นราชินีผลไม้ไทยของประเทศไทยคือเมืองนอกเนี่ยเขายังเห็นคุณค่าเอาคุณสมบัติของมังคุดเนี่ยไปเป็นสารสกัดเครื่องสำอางแล้วก็ไปแนะนำว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลเนี่ยมีวิสัยทัศน์มีความตั้งใจที่จะแปรรูปพัฒนามูลค่าสินค้าเกษตรก็คงจะได้เห็นผลิตภัณฑ์อื่นๆมากกว่านี้นี่ก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็บอกไปพูดถึงเรื่องของประเด็นผลไม้ไทยไปพูดถึงเกษตรกรไทยว่าเนี่ยทำงานไม่มีแบบคืออาจจะทำได้ไม่เต็มที่เพราะว่าราชการไทยเนี่ยมันล้าหลังคือไม่ค่อยมีคนคิดได้มากนักหรอกนะเอาเรื่องราวของเกี่ยวกับราคามังคุดเนี่ยไปเชื่อมโยงกับการบริหารระบบราชการเชื่อมโยงกันได้เป็นวรรคเป็นเวรเจียวแล้วก็อยากให้คุณพิธาเนี่ยนะฮะกลับไปย้อนดูคำให้สัมภาษณ์ของชาวบ้านที่ลานสกานครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกมังคุดเนี่ยนะว่าสิ่งที่เขาพบเจอเนี่ยเพราะอะไรราคามังคุดปีนี้ถึงตกต่ำปีนี้เนี่ยราคามังคุดนั้นตกต่ำจริงฮะคุณผู้ชมแต่เขาให้สัมภาษณ์เอาไว้เนี่ยนะครับชัดเจนเลยว่าราคามังคุดที่ตกต่ำลงนั้นเนี่ยเกิดจากว่า1ส่งออกไปต่างประเทศไม่ได้ส่งออกไปจีนเนี่ยนะซึ่งเป็นตลาดหลักของมังคุดประเทศไทยเนี่ยส่งออกไปไม่ได้เลยนะครับเพราะอะไรเพราะการแพร่ระบาดของโควิด -19 ไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเนี่ยรัฐเนี่ยทำให้มันตกต่ำนะครับดังนั้นเนี่ยคุณพิธาก็ไปดูในรายละเอียดส่วนเรื่องของการนำมังคุดไปทำสารสกัดต่างๆเป็นเรื่องของเครื่องสำอางเนี่ยประเทศไทยทำมานานแล้วนะใช่ค่ะประเทศไทยทำมานานแล้วครับคุณพิธาครับไม่ได้ทำเฉพาะในต่างประเทศนะบ้านเราทำมานานมากแล้วไปหาดูเถอะครับมีข้อมูลเหล่านี้ใน Google เนี่ยเยอะนะฮะบริษัทต่างๆที่นำเอามังคุดนั้นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องสำอางนะครับเราไปไกลมากฮะเราไปไกลมากดังนั้นเนี่ยหาข้อมูลก่อนที่จะพูดถูกต้องบางทีเนี่ยนะฮะมันก็จะได้ทำใหคนเนี่ยเขาได้รู้อ๋อเฮ้ยนี่มันมีข้อมูลนะฮะข้อมูลการโชว์วิสัยทัศน์นั้นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนใช่ค่ะไม่จะพูดเลือนลอยๆไปเรื่อยๆพี่น้องที่ปลูกแบบว่ามังคุดตอนนี้คือน่างงแล้วนะเอ๊ะฉันก็ทำไปไกลส่งออกไปไกลทำไมยังไปไม่ถึงอีกเหรอนะฮะเอ้าในขณะที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ครับประธานพรรคไทยสร้างไทยพร้อมด้วยทีมงานพรรคไทยสร้างไทยลงพื้นที่ชุมชนพัฒนาหมู่บ้านเปรมวดีเขตทวีวัฒนาไปแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับประชาชนกว่า330ครัวเรือนที่ประสบสถานการณ์เรื่องของป่วยโควิด-19 นะครับเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงช่วงนี้คุณหญิงสุดารัตน์นั้นลงพื้นที่บ่อยนะฮะแล้วก็เปิดตัววันหยุดที่ผ่านมานั้นก็ไปเปิดตัวนู่นแหละฮะตัวแทนผู้สมัครฝั่งหนองจอกฝั่งโน้นนะครับคราวนี้ก็มาทวีวัฒนานะครับในการที่จะลงชิงพื้นที่ลงชิงส.ส.ลงชิงส.ก.เนี่ยนะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของเขตทวีวัฒนานั้นเนี่ยคุณหญิงสุดารัตน์เปิดตัวคุณกิติวงกุหลาบนะครับนักธุรกิจหนุ่มอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้สมัครส.ส.นะฮะเขตทวีวัฒนาหนองแขมและเปิดตัวคุณอนุตรายุวสถาพรผู้สมัครส.ก.เขตทวีวัฒนาด้วยนะนี่ฮะบอกกำลังสร้างคนรุ่นใหม่นี่ความเคลื่อนไหวของไทยสร้างไทยนะฮะ